ลัก XD ขายฝักราคาเองซื้อมากมีแถมคนขายใจดีสามารถโอนได้ผ่านกรุงไทยทูมินีวอลเล็ตสนใจติดต่อใต้ลิงก์ description และคอมเมนต์เลยครับสวัสดีครับไวตามิน4นะครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาแมปไม่โหลดกันนะครับรวมถึงวิธีการลดหมอกแล้วก็วิธีทำให้มองแมปได้ไกลขึ้นด้วยนะครับนี่ครับก็จะสังเกตได้ว่าแมปแม่งโอ้โหขาวจั๊วเลยนะครับขาวไปด้วยหมอกเลยนะครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่เราจะแนะนำนี่ก็กดไม่กี่ปุ่มเองนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับอันนี้ขนาดผมโหลดม็อดไอ้ลดหมอกแล้วนะครับดูครับนี่ครับ Easy to See Biome นี่นะครับผม enable แล้วนะครับนี่แต่มันก็ยังมีหมอกอยู่นะครับไม่พูดมากนะครับจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับตอนแรกนะครับกด ESC นะครับแล้วก็ไปที่ Setting นะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับนี่นะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับกด Custom ครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่า Draw Distance Field of View และ Detail Distance กับ VFX Quantity มันปรับลงเกือบสุดเลยนะครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่เราจะทำก็คือทำตรงข้ามกับที่มันปรับมานะครับก็คือปรับไอ้ 3-4 อย่างนี้ให้สุดเลยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะครับปรับให้สุดเลยนะครับนี่แอปสีครับมาดูกันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเรากดแอปสีนะครับนี่ครับกดไปแล้วครับรอมันโหลดแมปสักแป๊บนะครับนี่ครับโอ้โหก็จะสังเกตเห็นว่าแมปนี่โหลดอย่างไกลเลยนะครับนี่นะครับเห็นดันคือเมื่อกี้เราแทบจะไม่เห็นไม่ดิเราไม่เห็นดันนั่นเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเซตติ้งเสร็จปุ๊บนะครับโอ้โหดูดิดันอยู่ตรงนู้นยังเห็นนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันไกลขนาดไหนครับโอ้ยดูดิครับโคตรไกลแม่งยังเห็นน่ะสุดยอดมากเลยนะครับเพียงแค่กดไม่กี่ปุ่มเองนะครับไม่พอนะครับมันยังช่วยให้เราโหลดแมปไวขึ้นด้วยนะครับก็ทั้งหมดของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากให้ผมแนะนำวิธีการแก้ปัญหาอื่นก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณเจอก็เป็นปัญหาที่ผมเจอแล้วก็แก้มาหมดแล้วนะครับก็บางปัญหาที่ผมแก้ได้ผมก็จะทำคลิปบอกต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนฝากผมด้วยนะครับทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับ